พี่สาวแม่ครัวคนสวยของเรานะครับจะเริ่มทำเมนูแรกก็คือเมนูแกงคั่วหอยขมใส่กระดองกรุบครับซึ่งวัตถุดิบที่จะใช้นะฮะก็มีหอยขมหัวกะทิพริกแกงคั่วน้ำตาลปี๊บเกลือวัตถุดิบที่สำคัญอีก2อย่างนะฮะก็คือกระชายและปลานิลครับเราจะนำทั้ง2อย่างนะฮะมาปั่นรวมกันก่อนจนออกมาเนื้อเนียนน่ากินอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับและอย่างสุดท้ายนะฮะก็คือกระดองกรุบครับกระดองกรุบที่เรานำมาหั่นไว้นะฮะพอโดนอากาศนะครับเขาจะเปลี่ยนสีฮะเป็นสีที่ออกคล้ำกว่าเดิมนิดหน่อยแต่พี่สาบอกว่ารสชาติเนี่ยยังอร่อยเหมือนเดิมครับซึ่งเมนูแรกเราจะทำอะไรจ๊ะแกงคั่วหอยขมก่อนค่ะแกงคั่วหอยขมอ่ะเริ่มกันเลยไหมฮะเริ่มกันเลยค่ะมาไฟนะครับกระทะร้อนแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มด้วยอะไรจ๊ะหัวกะทิค่ะหัวกะทิก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมตามด้วยพริกแกงเราตามด้วยพริกแกงเลยใช่ไหมใช่ค่ะปกติก็คือต้องรอให้ตัวหัวกะทิมันเดือดแบบนี้ใช่ค่ะแต่กระทะเราร้อนอยู่แล้วมันเลยเดือดเร็วใช่ไหมแล้วเราก็ตามด้วยพริกแกงคั่วเลยใช่ค่ะจ้ะแล้วยังไงต่อจ๊ะแล้วก็คนสัก 2-3 นาที2-3 นาทีแล้วเราก็เติมหัวกะทิไปอีกค่ะอ๋อคือพอถ้ารู้สึกว่ามันงวดจนมันแห้งเกินไปใช่ค่ะเราก็เติมหัวกะทิลงไปใหม่ใช่ค่ะโอเคอันนี้ได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วนะครับเติมเพิ่มค่ะเติมเพิ่มเลยนะครับค่ะอันนี้เราเติมไปแล้วก็รอให้เดือดเลยค่ะจ้ะพอเดือดเสร็จปุ๊บเราจะตามด้วยกระชายกับปลาที่ปั่นไว้ค่ะอ๋อโอเคปลานิลนี่เราใช้เยอะไหมเนี่ยสำหรับถ้วยนี้ครับ1ตัวค่ะปริมาณนี้มันต้องยังไงครับปริมาณเราไม่ต้องกะแล้วแต่ว่ากินมากกินน้อยบ้านไหนกินเยอะกินน้อยใช่ถ้ามีคนเยอะก็ใส่เยอะหน่อยใช่ถ้าคนน้อยก็ใส่น้อยหน่อยอย่างนี้เรากินกัน2คนเนาะใช่ก็ถ้วยนี้ก็พอแล้วใช่ค่ะทีนี้ก็รอให้เดือดใช่ค่ะจ้ะเมื่อเดือดแล้วนะฮะก็ตามด้วยหอยขมใส่ลงไปได้เลยครับแล้วถ้าบ้านไหนไม่อยากใส่ไปทั้งตัวอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะบางทีบางคนเขาก็จะต้มแกะเนื้อครับอยากกินแบบว่ากินง่ายๆเนาะไม่ต้องจุ๊บไม่ต้องอะไรเลยเราก็ต้มก่อนต้มแล้วก็มาแกะเนื้อออกเราแกะเนื้อออกแล้วก็ค่อยเอาใส่ลงไปในแกงใช่ค่ะแต่เราบ้านเราจะแกงเป็นตัวค่ะแกงเป็นตัวแบบนี้เลยใช่ค่ะความเข้มข้นของน้ำกะทิและเนื้อปลาจะซึมเข้าไปในตัวหอยอ๋อค่ะแล้วพอจังหวะที่หยิบมาจุ๊บนี่มันแบบนะอร่อยค่ะมันสนุกด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้แล้วมันสุกแล้วครับวิธีการดูเราต้องดูที่ฝาค่ะฝาฝาหอยไอ้ตรงที่มันเป็นปากเขาเหรอปากใช่ปากหอยถ้าเราต่อปากหอยแล้วจับขึ้นมาตักขึ้นมาดูเงี้ยปากหอยมันหลุดแสดงว่าสุกแล้วอ๋อดูที่ตรงปากเขานะครับหลังจากปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บได้ตามใจชอบแล้วนะครับเคี่ยวจนกว่าเครื่องปรุงที่ใส่ไปจะละลายจนหมดจากนั้นนะครับใส่กระดองกรุบที่เตรียมไว้ปิดท้ายด้วยใบโหระพาเพื่อเพิ่มความหอมครับแล้วคนแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่พูดให้หมดแล้วด้วยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูแกงคั่วหอยขมใส่กระดองกรุบนี่น่ากินมากครับค่ะเรานะครับก็คือหอยขมผัดฉ่าใช่ค่ะนี่เครื่องมาอยู่ข้างหน้าเราหมดแล้วนะครับนอกจากหอยขมนะครับก็จะมีใบกะเพราใบมะกรูดแล้วก็มะเขือพวงใช่ค่ะกระเทียมพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกขี้หนูสดรวมถึงเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้เป็นกระชายเนาะแล้วอันนี้เป็นพริกอะไรจ๊ะพริกมันจ้ะบ้านเราเรียกพริกมันเนาะใช่ค่ะก็จะมีพริกมันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องยังไงจ๊ะเตรียมอะไรก่อนเราก็จะเตรียมตำกระเทียมพริกสดอ๋อโอเคตำกระเทียมพริกเนาะใช่ค่ะได้หลังจากตำกระเทียมและพริกขี้หนูแค่พอหยาบๆและหั่นพริกมันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกนะครับเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะรอให้เดือดก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปครับผัดไปจนเริ่มเหลืองและส่งกลิ่นหอมก็สามารถใส่หอยขมลงไปได้เลยครับปรุงร
สด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าจนละลายจากนั้นนะฮะใส่ทุกอย่างที่เตรียมไว้ทั้งมะเขือพวงใบกระเพราใบมะกรูดพริกและกระชายลงไปโดยพร้อมเพรียงกันได้เลยครับใส่พริกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยก็ครบเครื่องความเป็นผัดชาแล้วนะฮะใช่ค่ะผัดอีกนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตักขึ้นจานได้เลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะหอยขมผัดฉ่าครับกินมากๆเลยนะครับเน้นไล่มาจากทางนี้เลยเป็นแกงคั่วเนาะแกงคั่วหอยขมใส่กระดองกรุบนะฮะหรือก็คือกะลามะพร้าวอ่อนนั่นเองครับอีกเมนูนึงก็คือผัดชาผัดชาหอยขมนะครับน่ากินทั้ง2เมนูเลยลุยเลยครับพี่เอาไหนก่อนเนี่ยผมตักให้เอาแกงคั่วก่อนแกงคั่วก่อนเลยใช่มั้ยค่ะได้เลยจ้าที่ตัวแกงคั่วหอยขมก่อนนะฮะคือตัวน้ำน้ำแกงคั่วเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ในตัวหอยอะแล้วพอเราแบบจุ๊บผมขึ้นมามันแบบได้ทุกอย่างเลยนะอร่อยมากนะครับแล้วที่สำคัญคือมันมีตัวกระดองกรุบอะกะลามะพร้าวอ่อนนี่มันอร่อยมากนะครับคือมันยังจะมีความกรึบนิดๆนะมันอารมณ์คล้ายๆพวกยอดมะพร้าวอะแต่อันนี้มันจะเหมือนว่าจะหนืดจะหนึบกว่าอร่อยมากส่วนมานี่นะครับเป็นผัดชานะฮะตัวเครื่องผัดชานี่มันหอมใส่อะไรลงไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันออกมาในตัวน้ำแล้วก็มันอยู่ในหอยด้วยนะครับเวลาแบบจุ๊บเข้าไปนี่มันได้เครื่องอ่ะเครื่องผัดชาอร่อยดีมาต่อเลยฮะวันนี้นะครับสนุกมากๆเลยนะครับกับการที่ได้มาลงสวนนะครับแล้วงมหอยขมขึ้นมาแถมได้เรียนรู้เรื่องราวของไอ้นี่ด้วยตัวกระดองกรุบหรือมะพร้าวแบบกะลามะพร้าวอ่อนน่ะมันก็กินอร่อยดีเหมือนกันนะยังไงต้องฝากขอบคุณไปหาพี่ประเสริฐด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ครัวนี่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณไปด้วยขอบคุณนะคะพี่สาสำหรับเมนูอร่อยๆตรงหน้าเรานี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือมีเมนูเด็ดๆอยากที่จะให้พูกับพี่โนนะครับไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็แนะนำกันมาได้ใน Facebook ตามอำเภอจานนะครับหรือใครนะครับที่จดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับพูแล้วก็พี่สาต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่นะครับในรายการตามอำเภอจานทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับอ่ะไปแล้วนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่ค่ะอร่อยมากผมชอบเมนูแกงใครที่อยากตามรอยชิมอาหารท้องถิ่นของตามอำเภอจานและเรื่องเด็ดเอตโลเรารวบรวมเอาไว้แล้วครบทั้ง4ภาคกับบูธอาหารและสินค้าชุมชนต่างๆในงานเทศกาลงานกินร้านนี้นะคะมีเมลอนมานี่อันนี้โลละ100ค่ะข้าวมันทะเลโคนมีปูม้า1ตัวโตๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบูธปลากายเนื้อแดงๆใครอยากกินหอยจุ๊บแจงอยากกินน้ำพริกลูกลำแพนแล้วก็เค้กชะคามาร้านนี้นะคะไส้อั่วทะเลเป็นเครื่องแบบพริกแกงใต้ถึงอร่อยมากงานนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมณ Impact เมืองทองธานีฮอ8แล้วไปเจอกับของอร่อยๆกันค่ะอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ด้วยนะคะ